เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับท่านผู้ฟังครับช่วงเล่าขานนะครับเรื่องราวของแก๊งไฮบริดสแกมเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับพันตำรวจเอกสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติในช่วงเล่าขานนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบแก้วน้ำสวยแล้วก็ทันสมัยพร้อมกับกระเป๋าถือนะครับจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพียง2รางวัลเท่านั้นนะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง Facebook นะครับเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมรายการย้อนหลังผ่านทาง YouTube นะครับพิมพ์คำว่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านด้วยมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับได้ขยายระยะเวลาการจัดโปรโมชั่นเที่ยวโดยสารต่อเนื่องออกไปอีกจนถึงสิ้นเดือนมกราคม2565นี้นะครับโดยโปรโมชั่นดังกล่าวเนี่ยมีกำหนดเริ่มใช้งานได้ภายในเวลา45วันนับจากวันที่ซื้อเที่ยวโดยสารนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนอีกครั้งครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ได้ขยายระยะเวลาการจัดโปรโมชั่นเที่ยวโดยสารต่อเนื่องออกไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคม2565นะครับโดยโปรโมชั่นดังกล่าวมีกำหนดเริ่มใช้งานได้ภายในเวลา45วันนับจากวันที่ซื้อเที่ยวโดยสารนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับได้ขยายระยะเวลาการจัดโปรโมชั่นเที่ยวโดยสารต่อเนื่องออกไปอีกจนถึงสิ้นเดือนมกราคม2565นะครับโดยโปรโมชั่นดังกล่าวมีกำหนดที่จะเริ่มใช้งานได้ภายในกี่วันภายในเวลากี่วันนะครับนับจากวันที่ท่านซื้อเที่ยวโดยสารส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสินนำเสนอสินเชื่ออิ่มใจเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการร้านอาหารหรือว่าเครื่องดื่มที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีวงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 100,000 บาทนะครับไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันและให้ปลอดชำระเงินต้น6งวดแรกหรือว่า6เดือนแรกกำหนดระยะเวลาการชำระคืนไม่เกิน5ปีรวมระยะเวลาการปลอดชำระแล้วนะครับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 3.99 ต่อปียกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อด้วยซึ่งขณะนี้ได้เปิดให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อดังกล่าวทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินแล้วนะครับ www.tsb.or.th ลงทะเบียนได้จนถึงวันที่31ธันวาคม2564นี้ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการนี้จะต้องเป็นสถานประกอบการในพื้นที่ที่มีลักษณะถาวรรวมถึงร้านอาหารที่มีลักษณะเป็นฟู้ดทรัคเป็นป๊อปอัพสโตร์หรือว่าเป็นบูธหรือคีออสก็ได้นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115และที่ Facebook Fanpage GSB Society ก็ได้เช่นกันนะครับสำนักงานกสทช.ครับได้เพิ่มมาตรการเพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนภาครัฐตลอดจนประชาชนในการลดวิกฤตการระบาดของโควิด-19 ดังนี้นะครับมาตรการที่1คือการสนับสนุนการจัดให้มีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียนภายใต้สังกัดของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีการเรียนการสอนในระบบออนไลน์เป็นระยะเวลาไม่เกิน2เดือนสำหรับภาคการศึกษาต้นของปีการศึกษา2564นี้นะครับตั้งแต่วันที่15สิงหาคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่15ตุลาคม2564มาตรการที่2คือประชาชนสามารถโทรฟรีเมื่อโทรเข้าเลขหมายโทรศัพท์ที่เปิดให้ประชาชนใช้ติดต่อเกี่ยวกับเรื่องของโควิดโดยจะเป็นการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐนะครับมาตรการที่3ครับสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อรองรับการแยกกักตัวที่บ้านและแยกกักตัวในชุมชนซึ่งจะต้องมีระบบวิดีโอคอลหรือว่าเทเลคอนเฟอเรนซ์นะครับและก็มาตรการที่4ครับสนับสนุนการส่งข้อความสั้นหรือว่า SMS กรณีหน่วยงานภาครัฐ
ต้องดำเนินการแจ้งประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวกับวัคซีนเกี่ยวกับการรักษาและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับโควิด19นะครับธนาคารออมสินครับขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธานะครับร่วมบูชาพระผงพระรูปเหมือนสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในวาระวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามครบรอบ150ปีและมงคลการที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชจะทรงเจริญพระชนมายุครบ96พรรษานะครับซึ่งการจัดสร้างในครั้งนี้มีจำนวนทั้งหมด1ล้านองค์ด้วยกันบริจาคชุดละ796บาทนะครับจะได้รับพระผงบรรจุในกล่องพิมพ์พระรูปวาดสมเด็จพระสังฆราช1ชุดนะครับมี4องค์ด้วยกันหรือบูชาองค์ละ199บาทก็ได้เพื่อร่วมสมทบทุนในการสร้างสถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราชนะครับติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30ธันวาคม2564นะครับเอาละครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเล่าขานครับเรื่องของแก๊งไฮบริดสแกมพฤติกรรมในการหลอกลวงและจะทำยังไงถึงหลอกให้เราไปลงทุนในเงินสกุลดิจิตอลได้นะครับพูดคุยกับพันตำรวจเอกสิริวัฒน์ดีพอในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับพันตำรวจเอกสิริวัฒน์ครับครับสวัสดีครับคุณพีรพัฒน์แล้วก็ผู้ฟังทุกท่านครับครับขอไปความรู้ไฮบริดสแกมนี่คือแก๊งอะไรครับพฤติกรรมเขาเป็นยังไงบ้างครับคือก่อนจะเป็นไฮบริดสแกมเนี่ยครับมันเดิมทีเนี่ยมันเป็นโรแมนต์สแกมนะครับหรือหลอกลักออนไลน์ครับคือเมื่อก่อนเนี่ยโรแมนต์สแกมที่มาระบาดในประเทศไทยแล้วก็ผมคิดว่าทั่วโลกนะครับก็คือเป็นชาวผิวสีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นชาวไนจีเรียนร่วมกับคนไทยนะครับหลอกโดยการปลอมโปรไฟล์นะครับเป็นฝรั่งเป็นชาวยุโรปเป็นอเมริกันหรือเป็นชาวตะวันออกกลางนะครับแล้วก็มีอาชีพนักบินนักธุรกิจนะครับสถาปนิกวิศวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาจีบผู้หญิงแต่รูปแบบของโรแมนต์สแกมเนี่ยเมื่อจีบไปแล้วเนี่ยก็จะขอเงินในรูปแบบลักษณะบอกว่าป่วยมั่งหรือจะส่งสิ่งของนะครับทรัพย์สินมาให้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตัวปลอมนะครับเป็นผู้ร่วมกระบวนการโทรหาเหยื่อว่าโทรมาจากกรมศุลกากรหรือบริษัทขนส่งมีภาระภาษีมีค่าธรรมเนียมต้องจ่ายอะไรอย่างเงี้ยรูปแบบเดิมๆจะเป็นลักษณะนั้นนะครับแต่พอเป็นไฮบริดสแกมเนี่ยมันเริ่มจากความรักเหมือนกันนะครับแต่ว่าแก๊งที่ทำอ่ะจะเป็นชาวจีนนะครับเริ่มต้นจากความรักนะครับก็คือเหมือนกันเลยปลอมโปรไฟล์นะครับเป็นหนุ่มสาวนะครับหน้าตาดีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นชาติในทางเอเชียนะครับอาจจะปลอมเป็นชาวจีนชาวไต้หวันชาวสิงคโปร์นะครับเกาหลีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มาหลอกขอเป็นเพื่อนบ้างหรือไม่ก็ไปประกาศในเว็บหาคู่นะครับแล้วก็หากเหยื่อเนี่ยไปคุยนะครับรับแอดหรือเข้าไปคุยก็จะมีการทั้งแชทหรือไม่ก็ขอคุยโทรศัพท์แต่เป็นโทรศัพท์ผ่านระบบ LINE นะครับหรือระบบ Facebook ซึ่งการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยเป็นไปได้ยากนะครับก็พูดคุยไปคุยมาพอเริ่มมีความรักเกิดขึ้นทีนี้ก็จะชักชวนลงทุนแล้วนะครับก็จะบอกว่าเป็นถนัดหรือเชี่ยวชาญหรือรู้จักคนที่เขาเทรดเงินสกุลดิจิทัลนะครับหรือคริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะครับก็ชักชวนเหยื่อให้มาร่วมลงทุนโดยให้ลิงก์นะครับหรือให้ไปสมัครแอปพลิเคชันที่เป็นแอปพลิเคชันปลอมนะครับเทรดเหมือนจริงเลยนะครับแต่มันเป็นปลอมนะครับเทรดไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ครั้งแรกหรือช่วงแรกๆจะได้ตังค์ได้เงินจริงนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอเหยื่อเห็นว่าเอ๊ะเล่นได้เงินเนี่ยก็จะอัพวงเงินนะครับเพิ่มวอลุ่มทีนี้แหละพอเพิ่มเงินไปแล้วเนี่ยมีปัญหาละเสียมั่งนะครับขาดทุนมั่งหรือได้กำไรแต่จะเอาเงินออกพอจะเอาเงินออกแอปพลิเคชันมันก็จะล็อกไม่เอาเงินออกแล้วก็บอกว่าให้โอนค่าธรรมเนียมหรือภาษีในการที่เทรดและได้เงินได้กำไรเนี่ยเป็นจำนวนเงินส่วนใหญ่จะประมาณ20หรือ30เปอร์เซ็นต์นะครับเหยื่อก็จะโอนเข้าไปอีกนะครับทีนี้ก็จะเบิกไม่ได้เลยนะครับเอาออกไม่ได้เลยทีนี้เหยื่อจะเริ่มรู้แล้วเอ๊ะมันแปลกๆน่าจะโดนโกงแล้วครับก็เนี่ยประมาณนี้ครับไฮบริดสแกมนะครับจากพูดง่ายคือว่าแรกๆเนี่ยก็ดูเหมือนจะดีใช่ไหมฮะพอหลังๆพอเริ่มมีคำว่าเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องมาหลายนี่อันนี้เป็นข้อพึงสังเกตเลยหรือเปล่าว่ามันจะแปลกๆก็ล่ะใช่ครับจริงๆเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้มันอย่างที่ผมเรียนนะฮะมันเริ่มต้นมาจากความรักที่เป็นความรักในโลกเสมือนโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเห็นตัวจริงด้วยนะครับพอเกิดความรักไปแล้วเนี่ย
มันก็เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับแล้วก็เหมือนคนรักชวนให้ลงทุนอะไรอย่างเงี้ยก็บางทีอาจจะไม่ทันฉุกคิดนะครับหลวมตัวไปในอย่างที่บอกพอเริ่มเอ๊ะมันมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องถอนเงินไม่ได้นู่นนี่นั่นทั้งเริ่มจะคิดได้แล้วนะครับแล้วตอนหลังเนี่ยจะติดต่อไม่ค่อยได้ละเพราะว่าไอ้ตัวคนร้ายเนี่ยพอเห็นว่าเหยื่อเริ่มรู้ตัวเนี่ยก็จะไม่ค่อยจะติดต่อแล้วนะครับถึงขั้นบล็อกทิ้งไปเลยก็มีครับครับเพราะถึงก็ถ้ากลับว่าเราสูญเสียเงินเปล่าสิครับเพราะว่าติดตามคดีนี่ยากไหมก็พอมีร่องรอยนะครับอย่างเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ทางสปม.นะครับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่เขาไปจับเนี่ยก็ได้คนจีนกับคนไทยที่ร่วมกระบวนการอยู่หลายรายนะครับมันมีร่องรอยให้ตามนะครับแต่บางทีเนี่ยถ้าเอาเงินไปผ่านระบบคริปโตเนี่ยอาจจะตามยากหน่อยนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยทางตำรวจก็ต้องดูทุกมิติครับครับเนี่ยครับอยากให้รบกวนอธิบายนิดนึงถ้าเราให้เงินเข้าไปแล้วแล้วเขาเอาไปเข้าคริปโตเนี่ยแล้วมันจะมีผลยังไงต่อการเอาเงินคืนมาทำไมมันถึงยากเพราะอะไรคือมันไม่เหมือนระบบธนาคารทั่วไปครับสกุลเงินดิจิทัลเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าบล็อกเชนนะครับคือมันไม่มีสถาบันการเงินที่มันเป็นรูปร่างชัดเจนเป็นทางกายภาพเหมือนธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยทั่วไปนะครับธนาคารต่างๆอันนี้มันเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับผ่านระบบเงินสกุลดิจิตอลซึ่งต้องเรียนนำตรงว่าการติดตามเนี่ยค่อนข้างยากครับเพราะมันออนไลน์ครับแล้วมันไปได้ทั่วโลกนะครับแล้วคนพวกนี้พอได้เงินเนี่ยนะครับเขาก็จะเอาออกจากระบบหมดครับติดตามได้ยากนะครับแต่อย่างที่เรียนนะครับครับอาชญากรรมทุกอย่างมันมีร่องรอยนะครับตำรวจเองเนี่ยก็จะพยายามติดตามให้ได้ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้ว เวลาคือคุณพีรพัฒน์ต้องเคยคุยวิทยาหายผมเนี่ยเพื่อนผมเองเนี่ยถูกหลอกเงี้ยไป5ล้านนะครับแล้วก็อีกคนนึงเป็นลูกน้องนะครับโดนไปเกือบ 400,000 นะครับทีนี้พอเสียรู้เนี่ยมันเจ็บใจมากแล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักด้วยเท่ากับโดน2เด้งเลยนะครับโดนหลอกให้รักเสร็จแล้วมันหลอกเอาเงินอีกนะมันจะนะครับมันเจ็บปวดครับนั่นดิครับก็เข้าใจได้แต่ว่าเอาล่ะเพื่อป้องกันตัวเองไว้ก่อนเนี่ยมันมีหลักมีวิธีคิดอะไรที่ควรจะพิจารณาก่อนที่จะไปคุยต่อหรือว่าก่อนที่จะไปสารต่อกลายเป็นความรักอะไรขึ้นมาไหมครับในโลกออนไลน์เนี่ยตรงนี้อย่างแรกเลยนะฮะถ้ามีคนหน้าตาดีๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะคนไทยหรือต่างชาตินะครับโดยเฉพาะต่างชาติเนี่ยนะครับมาขอแอดเป็นเพื่อนเนี่ยก่อนที่จะรับเนี่ยนะครับตรวจสอบบัญชีเขาหน่อยว่าเอ๊ะมันเป็นอวตารหรือเปล่าหรือมันเป็นบัญชีปลอมหรือเปล่าจริงๆเข้าไปดูก็ไม่ได้ยากนะครับดูถึงความเป็นมาเป็นไปคือถ้าเป็นบัญชีสื่อสังคมออนไลน์แบบคนทั่วไปเนี่ยมันจะต้องมีการไปเที่ยวกันจะต้องมีแชร์เรื่องราวของตัวเองและจะต้องมีเพื่อนของเขาเนี่ยนะครับเข้ามาคอมเมนต์เข้ามากดไลค์เข้ามาทักทายมานู่นนี่นั่นอันนี้คือเป็นบัญชีจริงนะครับแต่ถ้าเป็นบัญชีพวกอวตารหรือบัญชีปลอมบัญชีนิรนามเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีอะไรในประวัติส่วนใหญ่ก็จะเป็นแชร์ข่าวหรือก็ถ่ายรูปอาหารถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวอะไรพวกนี้แต่ทีนี้เนี่ยบางคนไม่เป็นไรอยากเสี่ยงหรือเห็นหน้าแล้วอดจะไม่รับไม่ได้ต้องรับและคุยไม่เป็นไรคุยไปเนี่ยนะครับถ้าเอาชัวร์เลยขอเปิดกล้องเลยนะครับขอเปิดวิดีโอคอลเลยดูที่มันหน้าตรงปกไหมส่วนใหญ่เนี่ยมิจฉาชีพหรือคนร้ายพวกนี้ทั้งแก๊งโรแมนต์สแกมหรือไฮบริดสแกมเหมือนกันเลยคือจะบ่ายเบี่ยงนะครับแล้วก็อ้างเหตุสารพัดปัญหากล้องเสียอินเทอร์เน็ตไม่ดีโทรศัพท์มีปัญหาไม่สามารถจะวิดีโอคอลได้อันนี้ก็ให้พึงสังเกตพึงระวังไว้เลยว่าเนี่ยถ้าไม่แสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับเปิดกล้องอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้ที่เป็นมิจฉาชีพนะครับแล้วถ้าเพื่อนในโลกออนไลน์โดยเฉพาะเพื่อนในโลกออนไลน์ที่เราไม่รู้จักเขานะครับไม่เคยเห็นหน้านะครับเจอแต่ในออนไลน์นะครับหรือเพื่อนที่พัฒนาจนกลายเป็นแฟนในโลกออนไลน์นะครับหลอกหลงรักเข้าไปแล้วทั้งที่ไม่เจอตัวจริงและมีการชักชวนให้ลงทุนเทรดหรือแลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิทัลนะครับโดยอย่างที่ผมได้เรียนฮะมีการบอกทางไปลงทุนในแอปนี้สิส่งแอปส่งลิงก์อะไรมานี่แหละสันนิษฐานเลยว่าไอ้นี่แหละมิจฉาชีพอย่าไปเสียเงินนะครับตรวจสอบดีๆครับต้องมีสติครับอย่าให้ความรักบังตาผมเข้าใจความรักทำให้คนตาบอดแต่ต้องมีสติครับ
อืมแล้วเขาคือจริงๆเนี่ยโดยพฤติกรรมของเขาเนี่ยเขาไม่รู้หรอกใช่ไหมครับว่าเราเนี่ยเป็นคนยังไงหรือว่าเขาจะมีข้อมูลจากเรามาจากไหนอะไรหรือเปล่าหรือยังไงจริงๆอ่ะคนพวกนี้ก็อาจจะหาข้อมูลนะครับโดยการส่องนะครับอาจจะบางท่านเนี่ยอาจจะเปิดสาธารณะนะครับก็อาจจะมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่ดูดีนะครับมีเงินมีทองมีรถราหรือไปเที่ยวสถานที่ดีๆคือดูแล้วมีตังค์นะครับพูดง่ายๆนะครับแล้วก็เหยื่อเนี่ยส่วนใหญ่นอกจากมีตังค์นั้นเนี่ยจะเป็นคนหนุ่มสาวเอาว่าไม่เกิน40นะครับที่เป็นเป้าหมายมันจะต่างกับโรแมนติกแกรมเนี่ยเป้าหมายจะ40อัพนะครับอายุมากหน่อยมีตังค์ใช่แต่อันเนี้ยจะเป็นคนวัยหนุ่มสาววัยทำงานที่มีตังค์แล้วก็สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ในระดับนึงไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงแอปพลิเคชันคริปโตหรือมีธนาคารออนไลน์ธนาคารที่สามารถถอนเงินผ่านระบบออนไลน์แล้วก็เอาไปลงทุนอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นเป้าหมายของแก๊งรายนี้ครับอืมครับเอาเป็นว่าถ้าจะให้ดีใครที่ท่านไม่รู้จักเขาจะทักมาก็ไม่ต้องถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องตอบรับเขาก็จบแค่นั้นเองใช่ไหมฮะไม่ต้องมีปัญหาอะไรใช่ครับแต่อย่างที่ผมบอกนะบางทีแหมเห็นหน้าแล้วขอคุยหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีถูกใจอ่ะนะครับก็รู้ว่าเสี่ยงก็แต่ก็อยากลองก็อยากลองระมัดระวังก็ลองได้ครับก็ดีคือลองได้แต่ลองเข้าไปปุ๊บถึงที่จุดหนึ่งเนี่ยถ้ามีการคุยเรื่องเงินเรื่องทองเมื่อไหร่ควรจะหยุดตัวเองไว้อย่างนั้นดีกว่าอย่าต่อถูกต้องครับไม่ว่าจะชวนลงทุนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่าเด็ดขาดนะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่เราไม่รู้จักคิดดูว่าเราไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยเจอตัวจริงเขาจะอยู่จะเอาเงินหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเนี่ยไปร่วมลงทุนกับเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่เสี่ยงมากครับเออครับอ่ะทีนี้อันนี้เป็นแก๊งที่เป็นไฮบริดสแกมแต่ถ้าเกิดเป็นคนไทยกันเองเนี่ยเขาจะกล้ามีพฤติกรรมแบบนี้ไหมฮะโอ้มีครับอันนี้เป็นภาคอินเตอร์หมายความว่าเป็นชาวต่างชาติทั้งโรแมนต์สแกมหรือไฮบริดสแกมเนี่ยเป็นชาวต่างชาติแต่ว่าคนไทยก็มีนะครับเพราะว่าต้องเรียนอย่างนี้ฮะสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยผมว่าเกือบทุกแพลตฟอร์มอ่ะการลงทะเบียนเพื่อได้มาซึ่งบัญชีเนี่ยมันไม่ได้ใช้อะไรใช้แค่อีเมลอเดสกับรูปภาพรูปถ่ายชื่อบางแพลตฟอร์มเนี่ยเช่น Facebook ไม่ต้องใช้รูปหน้าคนอย่างได้เลยใช้รูปวิวรูปอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยการสมัครมันง่ายแล้วก็มันไม่สามารถจะยืนยันตัวตนอะไรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมิจฉาชีพเนี่ยก็แฝงมาคนไทยเองนะครับก็มีนะฮะผู้ต้องหาที่เป็นคนไทยผมก็เคยทำคดีนะครับก็มีหลอกนะครับเอาหน้าผู้หญิงสวยนะครับมาหลอกคุยนะครับแล้วก็เนี่ยแบบเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าไม่ไฮบริดสแกมนะครับคือว่าอันนี้ขอเงินเขาก็อ้างว่าจะถูกพ่อแม่บังคับให้แต่งงานกับคนมีอายุอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดราม่ามากนะครับแล้วผู้ชายที่เป็นเหยื่อเนี่ยก็เห็นใจนะครับจริงเขาก็มีภรรยาแล้วเหมือนกันนะครับก็แอบคบนะครับพูดง่ายๆแอบคบออนไลน์ครับโดนไปหลายล้านครับก็มีโอ้อย่างเงี้ยไปขวดยกตัวอย่างครับครับได้ครับเอาไปว่านี่อันนี้เป็นสิ่งที่ทำมาแล้วแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะหมดไปจากสังคมนะวันนี้ยังมีอีกแต่ว่าเราจะต้องหาให้เจอเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังตัวเองก่อนดับแรกนะฮะอันนี้เป็นคำแนะนำกันนะครับครับใช่ครับแล้วครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบพระคุณมากครับวันนี้ครับครับขอบคุณครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจับพันตำรวจเอกสิริวัฒน์ดีพอนะครับรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านผู้ฟังครับก็ระมัดระวังนะครับใครไม่รู้จักเราจะทักกลับเขาก็ได้แต่ถ้ากลับเมื่อไหร่ปุ๊บเดี๋ยวท่านจะรำคาญนะพูดง่ายเดี๋ยวจะทักมาตลอดไอ้นู่นไอ้นี่นั่นจนบางทีก็ไม่ทักซะดีกว่านะครับจบไปเอาละครับผมเฉลยคำถามวันนี้ถามท่านผู้ฟังว่าการไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับได้ขยายระยะเวลาการจัดโปรโมชั่นเที่ยวโดยสารต่อเนื่องออกไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคม2565นะครับซึ่งโปรโมชั่นดังกล่าวนี้จะเริ่มใช้งานได้ภายในเวลากี่วันนับจากวันที่ซื้อเที่ยวโดยสารคำตอบคือ45วันเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้นะครับกลับมาบอกกล่าวกันในรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ